แทน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 อ่ะมันใช้ไงอ่ะแทนแทนอืมแทนแทนเฮ้ยแทนแทนฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งสำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงนะครับผมแทนก็เดี๋ยวเราจะเล่นไมค์ครับโลกนี้มีแต่เราว้าเป็นการเปิดตัวที่แบบอลังการมากเลยนะแบบมันต้องมีเสียงเอ็กโคนิดนึงฮะโลกนี้มีแต่เราว้าไม่มีความสุขจังเลยฮะโอเคครับวันนี้ทำอะไรฮะวันนี้ฮะเรามาเปิดสมุดเควสดูกันนิดนึงโอเคป่ะฮะคือตอนนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยมันขาดไม้มากๆเลยโอเคป่ะถ้าเกิดใครที่ได้ติดตามซีรีส์นี้ตั้งแต่ตั้งแต่คลิปที่1อ่ะจะรู้ว่าตอนเนี้ยผมขาดแคลงไม้มากๆเลยแล้วเราเล่นมาถึงเอพิโซดที่นี่เท่าไหร่แล้วเอพิโซดที่4มั้งคลิปเนี้ย5นะเอพิโซดที่5เนี่ยตอนเนี้ยเรายังไม่มีต้นไม้เลยนะดังนั้นนะเรามาเปิดสมุดเควสดูนิดนึงไม่ใช่เราสมุดเควสไม่ใช่สมุดเควสโอเคฮะจากครั้งก่อนนะเราก็ได้ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็ได้ไอ้เครื่องแมกมาติกแอโรฮีเตอร์ซึ่งมันเปรียบเทียบคล้ายๆกับเครื่องปั่นไฟนั่นเองฮะแต่ในคลิปนี้รู้สึกว่าจากที่ดูมันเหมือนมันมีประมาณ3สายฮะสายแรกก็คือนี่ฮะสายเส้นนี้เห็นป่ะฮะสายข้างล่างตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าน่าสนใจใช่ไหมน่าสนแต่ว่าตอนเนี้ยเรายังไม่เล่นเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วกันฮะเราขอเล่นไอ้เจ้านี่ก่อนฮะ Seed of Life ชื่อแบบมีความดูดีใช่ป่ะฮะเขาเขียนอยู่ว่าสิ่งนี้แหละเราจะได้ต้นไม้อ๋อเดี๋ยวเขาบอกว่าได้ต้นไม้ใช่ป่ะหลอดเราจะมีต้นไม้แล้วหลอดใส่หัวแบบนี้แมวตายพอดีนะเราจะได้ต้นไม้แล้วหลอดโอ้ยดีใจจังเลยนะตอนนี้เราแบบอึดอัดมานานแสนนานรู้ป่ะประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาถ้าเกิดใครที่ไม่เคยดูคลิปนะกว่าเราจะได้ไม้มาเนี่ยเนี่ยไอ้สติ๊กเนี่ยกว่าจะได้แต่ละอันเนี่ยมันเป็นอะไรที่วุ่นวายมากเข้าใจป่ะเนาะเนาะยากเนาะเนาะดังนั้นฮะเรามาทำไอ้เจ้า Seed of Light เลยดีกว่าฮะผมไม่แน่ใจครับว่ามันทำยังไงดังนั้นขออนุญาตดูแป๊บนึง Seed of Light ก็คือต้องใช้อะไรเนี่ยฮะ Shard of Living World โอ้มันต้องใช้ฉาดอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็มีโอ้อะไรเนี่ยไอ้ยาอ๋อโอเคครับเข้าใจแล้วเข้าใจแหละ คือเราจะต้องทำไอ้เจ้าคริสตัลอันนี้โอเคป่ะฮะแล้วหลังจากนั้นฮะเอาไอ้เจ้าบล็อกอันนี้นะฮะมาทุบปึ้งเนี่ยฮะมันจะมีโอกาสดรอปเป็นไอเทมพวกเนี้ยละมั้งคือมันสุ่มอ่ะเข้าใจป่ะฮะแล้วตอนนี้ผมก็ลืมเรียบร้อยแล้วว่าไอ้เจ้าคริสตัลเนี่ยมันทำยังไงอ๋อโอเคครับจำได้เรียบร้อยฮะเราจะต้องเอาไอ้เจ้าผงไอ้นี่โอ้ยขี้เกียจทำจังเลยอ่ะมันก็ต้องทำอ่ะคือแบบเนี่ยดูสุดคราฟที่สุดแมวมาวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเมื่อมันให้ทำก็ต้องทำฮะมันเป็นเมล็ดเกี่ยวกับต้นไม้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเรายอมฮะเรายอมเดี๋ยวผมเริ่มต้นจากการทุบคือเมล็ดมันเยอะเกินไปฮะตอนนี้แล้วขอร้องเธอนะในอนาคตผมอยากได้เครื่องคราฟอัตโนมัติมากคือตอนนี้ผมขี้เกียจอย่างสุดยอดเลยบอกเลยโอเคเริ่มต้นเอาบล็อกออกมาแบบนี้โยนแล้วหลังจากนั้นอึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับได้ผงอันนี้มาเรียบร้อยต่อไปมันต้องใช้อะไรนะดีคอร์ดคืออะไรไม่รู้อ้าวแล้วผงดีคอร์ดเราไปเที่ยวโอเคฮะยังมีเยี่ยมแล้วมันก็ต้องใช้ผงวิเศษตาล่มชูชีพเขาก็ไม่ได้จ่ายตังค์ผมก็ไปโฆษณาให้เขาจังเลยเนี่ยโอเคฮะเราจะต้องเอาไอ้เนี่ยคู่กับโบนมิลเอ้ยไม่ใช่สิโอเคครับขอโทษเอาผงวิเศษคู่กับสโตนดัสลักษณะคล้ายๆอย่างนี้โอเคฮะครับมาฮะเนี่ยกว่าจะครับของได้แต่ละอันนี้มันวุ่นวายขนาดไหนคิดดูดิครบยังเนี่ยโอเคครับครบเรียบร้อยครับมาเราจะทำเยอะๆจื๊บอู้โอเคนี่ฮะไอ้เจ้าผงวิเศษตาล่มชูชีพเราก็ได้มาประมาณ19อันแล้วนะทำไมต้องล่มชูชีพด้วยก็ไม่รู้เอ้ยผงอันเนี้ยมันมีอยู่จริงๆมันเอาไว้แต้มสิวเข้าใจป่ะฮะที่บ้านเขาเคยใช้เงี้ยมันก็เลยแบบชื่อเนี่ยมันเลยแบบติดหูนิดนึงถ้าเกิดสมมติเขามาสปอนเซอร์เดี๋ยวผมสปอนเซอร์ให้นะฮะแล้วตัวนี้ครับเราจะต้องรอมันเผาไปก่อนนะครับดังนั้นซึ่งตัวเนี้ยใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานดังนั้นก็เหมือนเดิมครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดีมั้ยฮะโอเคครับตอนเนี้ยก็ยังเผาไม่เสร็จหรอกคือเอามาใช้ก่อนเลยละกันฮะซึ่งเห็นป่ะฮะถ้าเราเอาออกมาแบบนี้เอามาแบบนี้กึบๆๆเห็นป่ะฮะได้คริสตัลเต็มไปหมดเลยโอเคซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะลองแบบแบ่งครึ่งสักนิดๆนักหน่อยก่อนละกันนะเขาให้เราเอามาทับแบบนี้ใช่ไหมดังนั้นครับผมจะโยนไปแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็เอาแบบปึ๊บๆโอเคฮะได้อะไรมาไม่รู้นะเต็มไปหมดเลยมันเหมือนลูกอมอ่ะน่ากินจังเลยอ่ะแต่มันกินไม่ได้ฮะมันเป็นฉาดอ่ะมันเหมือนแบบเศษผงธรรมชาติอ่ะอันนี้มันเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเกี่ยวกับMorning Star Scotlandมันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคครับต่อเลยแล้วกันนะต่อไอเนี่ยส่วนเกินเก็บไปไหนดูดิ Seed of Life ของเราเป็นยังไงบ้าง Seed of Life เห็นป่ะเนี่ยดูไอเทมดิเห็นป่ะมันเป็นแบบสีเขียวๆแล้วมันก็ดูกึกๆๆอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วนี่ไอเทมอะไรอ่ะ Seed of Nether เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันคือใช้แล้วมันก็จะมีชีวิตชีวาใช่ป่ะส่วนอันนี้ก็คือใช้แล้วมันก็จะเป็น Nether อ่าฮะแล้วเราต้องการให้มันเป็น Nether เพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะและนี่คือพอเรากดปุ๊บ
มันก็จะกลายเป็นดีเอ็นดังนั้นฮะสูตรค้าของมันคืออะไรฮะมันจะต้องใช้ไอ้เจ้าฉาดสีม่วงกับฉาดสีฟ้าซึ่งเรามีหรือเปล่าโอเคเราโชคดีเรามีฉาดสีม่วงกับฉาดสีฟ้าด้วยแล้วขั้นตอนต่อไปมันต้องเอาอะไรตรงกลางนะเอาคริสตัลวางไว้ตรงกลางใช่ป่ะดังนั้นคริสตัลโอเคคริสตัลแล้วหลังจากนั้นมันต้องการบล็อกหญ้า1บล็อกโอเคมาเรามาครับเลยแล้วกันครับฮ่า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 ขาดอะไรจะขาดหญ้าเรียบร้อยครับได้มาเล่นมาเรียบร้อยเควสสำเร็จแล้วหลังจากนั้นคือเราจะต้องหาที่ใช้งานมานิดนึงอ่ะเขาบอกว่าให้คลิกขวาที่พื้นอ๋อเพื่อแบบเพิ่มแบบชีวิตชีวาโอเคได้นะฮะเกือบตกนะฮะเมื่อกี้ผมกำลังจะมองหาว่าเพื่อนตัวเล็กเรายังอยู่หรือเปล่าไอ้เพื่อนตัวเล็กสุดป่วนของเรามันยังอยู่นะฮะมันยังไม่ตายนะมันก็ยังเดินอยู่แต่แถวนี้ว่างๆมันก็แบบเดินแล้วมันก็เก็บข้าวไปนะฮะคือมันไม่ได้เดินเก็บข้าวหรอกเขาเรียกว่าเดินทุบข้าวมากกว่านะก็อนาคตเดี๋ยวเราอาจจะใช้แรงงานมันอีกทีนึงคือตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเขาเรียกว่าแบบเลี้ยงแก้เหงาเฉยๆนะฮะแต่ตอนนี้ฮะมาตรงนี้ก่อนเรากำลังจะปลูกต้นไม้แล้วนะมันน่าตื่นขนาดนี้เลยใช่ไหมใช่โอเคครับแทน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 ฮะมันใช้ไงอ่ะแทน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 เฮ้ยแทนแทนเออทำไมให้เดี๋ยวนะตอนแรกผมปลูกพื้นที่เอาไว้ถูกต้องป่ะไม่ใช่ปลูกพื้นที่ดิเขาเรียกอะไรนะผมทำข้าวไม่ใช่ทำข้าวดิปลูกพื้นที่เอาไว้ใช่ไหมแล้วทำไมมันกินคอมโพสต์สโตนผมไปด้วยเฮ้ยโอเคครับทุบๆไปเลยแล้วกันนะฮะทุบโอเคครับและนี่คือต้นไม้ของเราตบมือสิครับรออะไรครับต้นไม้เราได้มาเรียบร้อยแล้วผมขอดูแป๊บนึงนะว่าไอ้เจ้าใบไม้เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างหรือเปล่านะฮะลีฟไหนดูซิโอ้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยโอเคครับแต่ตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราจะไปทำสิ่งที่เรียกว่าครูแป๊บนึงโอเคป่ะฮะครู CROO มีป่ะแป๊บนึงนะมีครูเห็นไหมมีครูเห็นไหมโอ้ดีมากมีสโตนครูด้วยฮะเราจะเอาครูมาทำอะไรฮะเราจะเอาครูนะฮะมาเก็บเกี่ยวใบไม้โอเคป่ะเมื่อเราใช้ครูในการเก็บเกี่ยวใบไม้ที่มันเป็นตะขอก็แก๊กก็แก๊กที่มันแบบเอาไว้เกี่ยวมันจะทำให้เราได้ผลผลิตจากต้นไม้ที่ค่อนข้างเยอะนะวิธีการทำก็คืออย่างนี้ฮะแล้วเราก็ทำแบบนี้โอเคเดี๋ยวทำเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงแล้วกันนะโอ้ยคันนะเราทำครุกมาประมาณ2อันแบบนี้โอเคฮะเราไปตัดต้นไม้เลยแล้วกันซึ่งหวังว่าแบบคือเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมรอบๆตรงเนี้ยมันเป็นลาวาทั้งหมดแล้วต้นไม้เราอยู่ตรงกลางหวังว่าต้นไม้เราคงไม่ติดไฟอ่ะนะโอเคครับรับเควสตรงนี้แป๊บนึงได้โอ้ได้ยาเพิ่มเติมด้วยชีวิตดีตัวนี้เครื่องใจผมขอทุบแล้วก็โอเคอุดให้เป็นคอมโพสต์เหมือนเดิมก่อนแล้วกันนะฮะเยี่ยมมาเอาคุกแล้วก็เนี่ยไล่ทุบแบบนี้นิดนึงมันเวนไมนิ่งได้ป่ะแป๊บนึงนะกดตัวอะไรเวนไมนิ่งนะตัวโอเค ตัวละตกใจเมื่อกี้อะไรลงละวะใช่ป่ะเมื่อกี้อะไรลงละวะไม่รู้แต่ว่าโอเคครับตอนนี้เราได้ไม้โอ๊กมาเรียบร้อยครับเฮ้ ต่อไปครับเปลี่ยนตรงนี้ด้วยแป๊บนึงนะตึ๊บตึ๊บโอเคแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้โอเคมาเวียนไม่นิ่งฮะตึ๊บ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 เรากำลังจะได้ไปแล้วโอ้สุดยอดดีใจขนาดนั้นเลยเหรอใช่ฮะนี่มันเป็นดินพิเศษอะไรสักอย่างเหมือนกันนะเนี่ยเห็นป่ะอันนี้มันแปลว่าแบบดินปุ๋ยอ่ะเข้าใจไหมฮะไอ้บล็อกอันนี้เนี่ยฮะซึ่งถ้าเกิดสมมติเราปลูกต้นไม้บนบล็อกตรงนี้แล้วเรากดชิปเพื่อเร่งการเจริญเติบโตมันก็ไม่เห็นจะช่วยอะไรเลยอ๋อโอเคครับช่วยช่วงนี้เขาเรียกว่าแบบมันเก็บกดมานานนะเข้าใจไหมคือเราไม่มีไม้มานานแสนนานครับตอนนี้ฮะเรามีไม้เรียบร้อยครับดังนั้นผมขออนุญาตทำฟาร์มไม้แป๊บหนึ่งโอเคป่ะซึ่งไม้เนี่ยเราก็ใช้ในการทำพวกอุปกรณ์ต่างๆได้โอเคโอ้ชีวิตดีดีขอแอบเปิดสมุดเควสดูแป๊บหนึ่งนะฮะคือตอนนี้เนี่ยเราทำไอ้นี่ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมขั้นตอนต่อไปล็อกมอลเล็ตคืออะไรอะอะไรเนี่ยฮะแป๊บหนึ่งนะฮะ replace mallet to make it strong enough to break gold dust มันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะอะไรอ่ะมันคือค้อนคือผมไม่แน่ใจว่ามันคือค้อนอะไรอ่ะถ้าให้มโนมันคล้ายๆแบบอุปกรณ์ทำโมจิอะไรอย่างงี้เปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเอาใช่ป่ะล่ะเคยเห็นญี่ปุ่นใช่ไหมที่ว่ามันจะเป็นเหมือนแบบค้อนใหญ่ๆอ่ะแล้วก็แบบทุบๆๆอ่ะขนมโมจิเอาน้ำลายกระเด็นเลย พูดถึงขนมโมจิอยากจะกินขนมโมจิมากแต่วันนี้ผมมีนัดหมอฟันเนี่ยเดี๋ยวพออัดคลิปอันนี้เสร็จปุ๊บผมก็ต้องไปหาหมอฟันใช่ป่ะ ก็คือไอ้เหล็กตัดฟันเนี่ยหมอเขาจะบอกว่าตึงนิดนึงนะคะท่านผู้ชมจำไว้เลยครับเวลาเราไปหาร้านหมอฟันนะถ้าเขาบอกว่าตึงนิดนึงนะคะมันไม่ตึงนิดนึงอ่ะฮะมันจะแบบเข้าใจลงไหมหลายๆครั้งหมอก็จะบอกว่าตึงนิดนึงนะคะมันตึงมากๆเลยหมอแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งหมอบอกว่าวันนี้ตึงหน่อยนะคะวันนั้นแหละครับนรกแน่ๆคือหมอก็จะพูดเป็นประเพณีไงแบบตึงนิดนึงนะคะแบบทำให้เราแบบทำใจเอาไว้เข้าใจป่ะก็แซวหมอนะครับถ้าหมอดูคลิปผมอยู่ก็แซวๆนะหมอคือคุณหมอก็คงไม่มาดูคลิปเราหรอกเนาะเว้นแต่ว่าจะมีผู้ชมเราไปฟ้องคุณหมอนะฮะอย่าไปฟ้องเขาโอเคนี่ไอเทมอะไรเนี่ยอ๋อนี่เปลือกไม้เหรอเนี่ยอ๋อ
คมีไอเทมเปลือกไม้ไอเทมเปลือกไม้มันชำแมวทำอะไรได้เนี่ยทำถังน้ำแป๊บหนึ่งนะถังน้ำที่มีดูบริตี้โอ้ถังน้ำเปลือกไม้อย่างนั้นเหรอมันก็คือทำถังน้ำได้โอเค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 ครับสมมติผมจะลองนะมันทำถังน้ำได้ใช่ไหมดีมากผมอยากจะรู้นิดนึงนะถ้าเกิดสมมติเราใช้ในการตักน้ำเนี่ยคือมันเขียนอยู่ใช่ไหมว่าดูบริตี้100ถ้าเกิดสมมติเราตักน้ำครั้งหนึ่งอยากรู้ปุ๊บเฮ้ยเห็นป่ะดูบริตี้มันลดลงอย่างรวดเร็วพอเราตักปุ๊บดูดิดูบริตี้ลดลงครับปุ๊บแล้วหลังจากน้ำก็ไอโอ้ยถังน้ำแตกแอคชิเมนต์อะไรเนี่ยโอเคผมไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวผมขอเคลียร์น้ำตรงนี้แป๊บนึงนะขอเคลียร์น้ำแป๊บนึงแล้วไอ้ถังน้ำเมื่อกี้มันมีประโยชน์ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยอาจจะเป็นถังน้ำที่แบบใช้งานชั่วคราวโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราใช้งานไม้สักนิดนึงโอเคป่ะฮะซึ่งตอนนี้ฮะเราได้ไม้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเราใช้งานไม้หน่อยแล้วกันฮะเราจะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยมันคือต่อไม้ใช่ไหมปกติแล้วถ้าเราเอามาคราฟแบบนี้ปุ๊บเราก็จะได้วูดเดนแพลงใช่ไหมแต่ว่าโอ๊กแพลงมันคราฟยังไงฮะหาเรื่องอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันใช้อะไรได้บ้างมันต้องใช้ขวานหรืออะไรนะแป๊บนึงนะแป๊บมันต้องใช้ขวานอย่างนั้นเหรอหรือว่ามันมีอุปกรณ์อะไรเนี่ยโซนซัปเปอร์เลเตอร์มันคราฟไม้ยังไงอ๋อผมเข้าใจแล้วเห็นป่ะฮะไอ้เจ้าอุปกรณ์อันนี้จำได้ไหมฮีทซอมิลก็คือซอมิลก็คือเครื่องตัดไม้นั่นเองเราจะต้องเนี่ยเอ้ยขอแอบดูแป๊บนึงฮีทซอมิลเครื่องตัดไม้ทำยากไหมโอ้แม่เจ้าสูตรอะไรเนี่ยโอเคครับ ตอนนี้ครับงั้นผมรู้แล้วว่าเราจะทำอะไรฮะตอนเนี้ยเรามีไม้แล้วถูกต้องไหมฮะขั้นตอนต่อไปฮะคือวิธีการใช้งานไอ้เจ้าไม้นี้นั่นเองฮะซึ่งมันจะต้องใช้ลงถังทำไมอ่ะเราจะทำอุปกรณ์อันนี้นิดนึงฮะซอมิลซอมิลก็คือเครื่องตัดไม้โดยใช้พลังงานความร้อนโอเคป่ะฮะวิธีการคราฟคือเราต้องทำสิ่งที่เรียกว่าคัตเตอร์นะซึ่งคัตเตอร์นี่ก็คือต้องใช้ฟินสองอันแบบนี้ฮะแล้วฟินเรามีกาเวลป่ะแป๊บนึงนะกาเวลฟินหายยังไงวิธีการคราฟฟินไม่มีแล้วกาเวลทำยังไงนั่นสินะกาเวลสามารถทำยังไงฮัลโหลความสวยมาเยือนแป๊บหนึ่งมันไม่มีวิธีการทำกาเวลไอ้ตายเถอะคือปกติวิธีการทำกาเวลคือยังไงฮะเราก็แบบเอาหินมาใช่ไหมโยนอะไรเงี้ยแล้วก็โป๊ะปุ๊บมันก็ได้เป็นผงแบบนี้มาใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเกิดสมมติเราทับอีกรอบหนึ่งนี่มันจะได้เป็นแหอ้าวหายเลยอ๋อไม่หายสงสัยเราจะอดทำอุปกรณ์ไฟฟ้าฮะณเวลาเนี้ยนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยเราสามารถทำขวานได้ใช่ป่ะดังนั้นถ้าเกิดสมมติผมทำขวานลองดูแป๊บนึงนะถ้าสมมติเราทำขวานแบบนี้อ่ะฮะแล้วเราวางไม้ไปแบบนี้อ่ะฮะแล้วเรากดคลิกขวาแบะกดทุบเอ๊ะเราจะทำยังไงอ่ะสงสัยเราคงจะต้องทำไอ้เจ้าบ้านนี้แน่เลยฮะล็อกมอลเล็ตเราทำคอนไอ้นี่แป๊บนึงฮะก็คือใช้สติ๊กแบบนี้แล้วก็แบบนี้อ่ะลองดูโอ้สติ๊กไม่มีจบและชีวิตสติ๊กมีป่ะแป๊บหนึ่งนะขอหาแป๊บหนึ่งอ๋อสติ๊กยังมีอยู่เยี่ยมโอเคฮะวางแบบนี้แล้วก็วางลักษณะคล้ายๆแบบนี้นี่เราก็จะได้ค้อนอะไรแบบนี้อ่าฮ่าสุดยอดแล้วไอ้อะไรเนี่ยได้ก้อนอะไรเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าคลิกขวาเพื่อใช้งานอ่ะลองดูโอ้โหนี่คู่มือการใช้งานด้วยอะไรเนี่ยมันคือก้อนกลมๆดำๆก็คือเหมือนแบบคู่มือการใช้งานนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกโถมันคือคู่มือใช้งานซึ่งมันคืออะไรก็ไม่หรอกโอ้โหคู่มือการใช้งานมันช่างแบบมีความดูดีเหลือเกินเอาไปว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเลยฮะเก็บไว้ก่อนแปะแล้วของรางวัลเย้ได้ไอเทมอะไรเนี่ยได้เนื้อโอ้ช่างน่ากินเหลือเกินไม่รู้ว่ามันน่ากินหรือว่าผมหิวนะฮะในตอนนี้เขาบอกว่าเอาค้อนอันนี้เนี่ยคลิกขวาที่คัพติ้งเทเบิลปกติแล้วมันจะได้ของบางสิ่งบางอย่างอ่ะโอเคฮะลองดูซึ่งคัพติ้งเทเบิลผมขอขโมยจากบริเวณตรงนี้นี่ฝากไว้ก่อนวางคัพติ้งเทเบิลไว้ตรงนี้แล้วก็เอาค้อนอย่างนี้อู้ถ้าเราคิดขวาอีกล่ะอ๋อไม่มีอะไรละว่าแต่ว่าไอ้เจ้าบ้านนี่มันคืออะไรมันอุปกรณ์ในการทำไม้ป่ะไม่ใช่อ่ะมันคืออะไรอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติเราเอาชิ้นส่วนของหินมาทำให้มันแข็งแรงมากขึ้นได้เอาชิ้นส่วนของหินอย่างนั้นเหรออ่าลองดูถ้าเกิดสมมติเราแบบนี้อีใหม่อีใหม่มันใช้งานยังไงเนี่ยฮะมันใช้ยังไงหรือถ้าเกิดสมมติขอมั่วซั่วแป๊บนึงนะถ้าเกิดสมมติเราอย่างนี้ใส่เข้าไปแล้วเราเอาค้อนทุบไม่รู้ว่าคือมั่วมากตอนเนี้ยทุบได้ไหมอีผมว่าเราน่าจะใช้ผิดวิธีอ่ะคืออันเนี้ยมันไม่น่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับทำพวกแบบไม้อ่ะมั้งแล้วตอนนี้เรามีไม้แล้วเราจะเอาไปใช้ยังไงขอลองดูอันนี้แป๊บหนึ่งนะฮะ stone SPEAR stone separator เนี่ยดูไอเทมสิสุดครับมันช่างเลวร้ายใครมีวิธีใช้งานเกี่ยวกับไอเจ้าไม้พวกเนี้ยครับใครมีคำแนะนำช่วยแนะนำมาหน่อยเถอะฮะอยากใช้ไม้จะตายอยู่แล้วเนี่ยแต่ตอนนี้เราไม่มีไม้อะเนี่ยคือมีไม้แต่ว่าใช้งานไม่ได้อะเก็บไปก่อน
งั้นเดี๋ยวผมทำเควสต่ออีกสักหน่อยแล้วกันคือตอนนี้เนี่ยเห็นป่ะเราได้ไม้แล้วใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเราใช้ไม้ไม่ได้ดังนั้นเราอาจจะลองเข้าสู่แบบยุคของอุปกรณ์ไฟฟ้าสักนิดหน่อยแล้วกันเนาะซึ่งอุปกรณ์แรกที่เราจะทำในวันนี้ฮะนั่นก็คือ Rotary Grinder คืออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่มันน่าจะเป็นเหมือนแบบเครื่องขย่อมบล็อกอะไรประมาณเนี้ยนะก็ไม่รู้อ่ะลองดูเพราะตอนนี้เนี่ยเราก็เหมือนแบบมีเครื่องปั่นไฟฟ้าแล้วใช่มั้ยดังนั้นฮะลองทำอุปกรณ์ไฟฟ้าสักนิดนึงแล้วกันฮะเผื่อมันจะทำให้ไม้เราใช้งานได้นะวิธีคราฟไอ้เจ้านี่ทำยังไงฮะเริ่มต้นคือจะต้องใช้คริสตัลวิลแบบนี้โอเคมันคราฟยังไงอ่ะไม่ยากอันดับแรกฮะเราต้องใช้คริสตัลโอเคฮะน่าจะพอมั้งนะเราต้องการแบบนี้โอเค1 2 3อ่ะ1 2 3โอเคครับมีพอดีเราได้คริสตัลมาเรียบร้อย3อันแล้วยังไงต่อนะแล้วมันก็ต้องการพิงคอมโพไซต์บริกก็เป็นบล็อกลักษณะคล้ายๆอย่างนี้โอเคฮะไอ้เจ้าพิงมันทำยังไงนะผมลืมโอ้มีปัญหาพิงเรามีอยู่ป่ะเนี่ยแป๊บนึงนะฮะไอ้ผงสีชมพูเอาบนมีออกมาก่อนโอเคแล้วก็ดอกไม้สีแดงออกมาแบบนี้แล้วก็ผงวิเศษตาล้มซูชิออกมาโอเคฮะดอกไม้แปลงเป็นสีแดงให้หมดแล้วเราก็ทำผงสีชมพูแบบนี้แล้วก็ผงสีชมพูมาผงวิเศษตาล้มซูชิแล้วเราต้องใช้สายฮะคือสุดคราฟเนี่ยก็ไปไล่ดูเอาแล้วกันฮะเนี่ยๆๆกดยังไงเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยฮะใช้ทรายสีชมพูแล้วก็ไอเนี่ยผงวิเศษเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ผงวิเศษนะเค้าเรียกว่าผงแห่งความลึกลับเข้าใจมั้ยแต่ว่าผมก็จะเรียกผงวิเศษนะฮะซึ่งมันต้องใช้ทรายเยอะด้วยโอ้เดี๋ยวผมขอทำอะไรแป๊บนึงแล้วกันเนี่ยๆเอาผงหินมาใส่เข้าไปแบบนี้เอ๊ะกระจกมันทำไงนะอ๋อขอโทษฮะเอามาทำแบบนี้โอเคแล้วเราก็มาใส่แบบนี้โอเคฮะรอมันเผาแป๊บนึงฮะพอมันเผาเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะได้กระจกแบบนี้ใช่ไหมเราจะต้องเอากระจกเนี่ยฮะมาโยนแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็แอดปึ๊กทับให้เรียบร้อยเห็นป่ะฮะได้สายมาเรียบร้อยโอเคแล้วเราก็ต้องมาคราฟแบบนี้เห็นป่ะเนี่ยกว่าจะได้แต่ละอันเนี่ยมันใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานอ่ะก็ตัวนี้ก็ต้องรอมันเผากระจกไปก่อนแล้วนะฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเหมือนเดิมฮะดีดนิ้วฮะโอเคครับพอเราได้กระจกมาสักระดับนึงเราก็มาโยนแบบนี้แล้วก็ปุ๊บโอเคฮะได้สายแล้วเราก็เอา3สิ่งมารวมกันครับเราก็ได้ผงสีชมพูมาเรียบร้อยใช่มั้ยขั้นตอนแรกฮะถ้าใครยังจำได้ฮะเราจะต้องโยนใส่ในน้ำแบบนี้เติมๆรอแป๊บนึงฮะรอคือเหมือนมันเป็นผงแห้งๆอ่ะเราต้องเติมน้ำนิดนึงให้มันเปียกโอเคป่ะฮะแล้วพอมันเปียกเสร็จปุ๊บเราก็ไปเผาอีกรอบนึงมันคล้ายๆเหมือนปูนซีเมนต์อ่ะเข้าใจมั้ยตอนแรกปูนมันก็มาแบบแห้งๆใช่มั้ยเราก็ต้องเติมน้ำนิดนึงให้มันเกิดปฏิกิริยาอะไรของมันนั่นแหละแล้วเราก็เอาสีชมพูมาปิ้งเหมือนเดิมเย้อ้าวขอโทษมันจะต้องเอาไปโยนลงลาวาแบบนี้นี่ผมลืมแป๊บนึงนะโยนแบบนี้โยนปึ๊บโอเคมันจะต้องโยนแบบโยนดีๆนะโอเคฮะโอเคครับได้เรียบร้อยแล้ว มาคราฟเสร็จเรียบร้อยฮะอ้าวไม่ใช่ขอโทษนึกว่าคราฟติ้งเทเบิลผมทุบได้ไหมเนี่ยแป๊บนึงนะถ้าเราทุบแล้วมันจะกลายเป็นอะไรเนี่ยมันจะได้โต๊ะคราฟธรรมดากลับมาไหมเนี่ยอ๋อโอเคครับเยี่ยมได้โต๊ะคราฟธรรมดากลับมาด้วยยี่เราก็จะคราฟไอเทมนี้โอเคคราฟเสร็จเรียบร้อยอะไรฮะอ๋อมันเป็นชื่อเควสเฉยๆฮะโอเคฮะลองดูนะถ้าเกิดสมมติเรามาวางแมทแบบนี้ซึ่งถ้าเราคลิกขวาลองดูแป๊บนึงนะถ้าเกิดสมมติเราวางแบบนี้มันใช้ทำอะไรได้บ้างนี้ดีกว่า มันใช้ทำอะไรได้บ้างไหนดูซิเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราเอาไม้มาใช่ป่ะเห็นป่ะฮะมันก็จะได้แบบเป็นผงเลื่อยอ่ะแต่ว่าเราต้องการให้เป็นวูดเดิ้ลแพงอ่ะโอ้ยคลิปนี้มันเหลือเวลานิดเดียวเห็นป่ะเนี่ยชีวิตมันสบายขึ้นเยอะเลยเห็นป่ะฮะนี่ดูนะเอาคอบเวอร์โตนใช่ไหมฮะมาใส่ปุ๊บแบบนี้เราก็ได้กาเวลแล้วถ้าเราได้กาเวลเราก็ได้ฟินเอ้ยเดี๋ยวทำก่อนทำเลยในคลิปนี้ผมขอเถอะถ้าสมมติเราใช้ไม้ได้นี่ชีวิตจะดีมากอะโอเคฮะเริ่มต้นเอาคอบเวอร์โตนใส่เข้าไปแบบนี้แล้วมันทำงานอยู่ป่ะเนี่ยฮะเนี่ยเอาคอบเวอร์โตนใส่เข้าไปใช่ป่ะแล้วมันก็ได้เป็นกาเวลผิดตรงไหนอ๋อหรือมันต้องแบบนี้ขอโทษมันอาจจะต้องต่อข้างบนแบบนี้มั้งแบบนี้โอเคมันเป็นอุปกรณ์ที่แปลกๆเหมือนกันผมก็ว่าแล้วว่าทำไมคือมันต้องมีรูข้างบนอ่ะเพราะว่ามันให้ความร้อนขึ้นสู่ข้างบนยังไงเป็นคนทำมอสที่แบบสุดยอดมากดังนั้นเอาคอบเวอร์โตนใส่เข้าไปแบบนี้นี่ไงครับความร้อนมันก็จะแบบลดลงนิดนึงอะไรอย่างงี้ไงโอเคได้กาเวลเรียบร้อยครับอ่ะกาเวลโอเคได้กาเวลเสร็จเรียบร้อยฮะแล้วเราก็จะต้องมาสกัดเป็นอะไรนะเป็นฟินใช่ป่ะลองดูนะนะขอฟินหน่อยเร็วๆฟินไอวอนต์ฟินอีโอเคนี่แล้วดูตอนมันประมวลผลดีใช่ป่ะมันแบบวืดมันแบบเป็นมอสที่แปลกๆดีนะมันก็เหมือนเป็นการเปิดโลกชนิดนึงอ่ะได้แบบเล่นมอสใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ตอนนี้ผมกำลังหาฟินอยู่แป๊บนึงเร็วฟินเร็วๆคือถ้าพูดไปพูดมามันก็เหมือนเป็นพลังงานฟรีเหมือนกันใช่ป่ะรอบๆตรงเนี้ยเป็นลาวาถูกต้องป่ะฮะแล้วก็เหมือนแบบเอาไอ้ตัวความร้อนเนี่ยมาแปะไว้ตรงนี้แล้วเรามีอุปกรณ์ไฟฟ้ากี่อันก็ต่อพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆเห็นป่ะมันก็แบบเป็นอะไรที่แปลกดีนะไม่ต้องใช้สายไฟอ่ะเข้าใจมั้ยแล้วถ้าเราคราฟแบบนี้เราจะได้ฟินมั้ยมันต้องมีวิธีนึงคือผมขี้เกียจมานั่งทุบกาเวลไงประเด็นมันมีวิธีการทำฟินยังไงบ้างอะมีไหมไม่มีถ้ามันไม่มีวิธีงั้นเราก็คงจะต้องคลาสสิกกันแบบนี้ฮะเนี่ยทุบแล้วก็วาง
ทุบแล้วก็วางตายเถอะเนี่ยแล้วเราก็ค้าแบบเนี้ยโอ้ยเนี่ยเราต้องทำแบบเนี้ย3อันโอเคป่ะครับเหมือนเดิมฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดนิ้วฮะโอเคครับตอนนี้ฮะได้ของครบเรียบร้อยครบหรือยังไม่รู้เหมือนกันเนี่ยฮะเราต้องการไอ้เจ้าไอเทมเนี่ยเข้าใจป่ะโอเคแล้วเหลือผงโอ้มาเราทำที่เลื่อยได้แล้วเย่แปะตรงนี้เลยฮะนี่ตอนนี้ความร้อนยังพอลงเหลืออยู่นิดนึงมาเราเอาไม้มาใช้นี่ฮะนะโอเคฮะแบบนี้ใส่เข้าไปความร้อนมันไม่พอเหรอมันอาจจะความร้อนหมดมั้งแป๊บนึงนะถ้าเกิดสมมติผมเอาไว้นี่ออกโอเคฮะความร้อนขึ้นไปโอเคกระแสไฟฟ้าความร้อนไม่พอครับดูคือเข้าใจมั้ยถ้าเกิดสมมติอุปกรณ์ข้างล่างเนี่ยฮะมันใช้ความร้อนจนหมดแล้วข้างบนมันก็จะทำงานไม่ได้ไงนี่ไงได้ไม้แล้วโอเคครับได้ไม้เรียบร้อยสิครับตบมือสิครับรออะไรครับโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยตอนเนี้ยแล้วพอเรามีไม้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นนอนหลอดเนาะเย้โอเคฮะเราได้ไม้มาเรียบร้อยเราใช้เลยแล้วกันฮะเราจะคราฟสติ๊กอีหยังวะอ้าวมันคราฟสติ๊กไม่ได้ไอ้เจ้าป้านี่มันสติ๊กมันคราฟยังไงอ่ะเข้าใจแล้วถ้าเราต้องการสติ๊กคือเราก็จะต้องเอามาทำแบบนี้แล้วมันก็จะได้สติ๊กอ๋อตกใจนึกว่าจะต้องทำอุปกรณ์อะไรอีกกว่าจะได้สติ๊กตายเถอะชีวิตมันช่างวุ่นวายเหลือเกินเนี่ยแล้วพอเราแบบเนี้ยได้สติ๊กโอเคครับตอนเนี้ยชีวิตเราดีขึ้นเยอะมากเราใช้ไม้ได้แล้วและตอนนี้ฮะเราก็จะทำฟาร์มไม้กันได้แล้วเข้าใจไหมคือก่อนหน้าเนี้ยทำฟาร์มไม้ได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ว่าแบบเนาะเรายังไม่รู้วิธีการแปรรูปไม้ไงแต่ตอนเนี้ยมาใช้ไม้ได้แล้วชีวิตก็ดีขึ้นดังนั้นครับคลิปนี้ครับแม่แฮปปี้เอนดิ้งฮะคลิปนี้ครับน่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับปิดคลิปไปเท่านี้เลยละกันนะฮะขอบคุณที่ตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในไฟคลิปหน้าครับบายขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ให้กับเหล่าเกมเมอร์ในราคาไม่สุดคุ้มเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนด้วยความเร็ว 200/200 เมกะบิตค่าอัปโหลดและดาวน์โหลดเท่ากันอีกด้วยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือทาง True Super Fiber Gamer Pro Pack.com คลิปนี้เราได้เล่นเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าไปแล้วใช่ไหมครับคลิปหน้าเราก็จะได้เล่นอีกเหมือนกันครับกดตรงนั้นได้เลยถ้าคลิปใหม่ออกแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย